ฮีฮีฮาฮาปาณะกับปังแหมนายแพทย์สันพงศ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทันเลือกบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นทางการตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมก็เข้าถึงแล้วครับจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์2563อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิปีที่แล้วเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงคนเราก็มักจะป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเจ็บคอแสบคอเริ่มเป็นหวัดเนื่องจากติดเชื้อไวรัสขอแนะนำยาฟ้าทะลายโจรไว้ติดตัวครับแต่ไม่ใช่ยาฟ้าทะลายโจรจะมีคุณสมบัติดีสารพัดอย่างนะครับฟังข้อห้าม 1. ห้ามใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร 2. ห้ามผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียเกิดอาการรุนแรงเช่นมีตุ่มหนองในคอมีไข้สูงหนาวสั่น 3. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาฟ้าทะลายโจรเกิดผื่นลมพิษหน้าบวมริมที่ปากบวมหยุดใช้ทันทีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน